พี่น้อง FC จากคลิปที่ผมได้ลงไปเกี่ยวกับเสื้อสูบนะครับว่ามีแสงรอดแล้วก็ลูกสูบมันจะขยับด้านซ้ายด้านขวาได้นะครับก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีดูคลิปไม่จบหรืออย่างไรนะแล้วคนที่เม้นเข้ามาเป็นช่างจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเขาบอกมาว่าเสื้อสูบเสื้อนี้นะมันใช้ไม่ได้เพราะว่าใส่ลูกสูบเข้าไปแล้วนะใส่ลูกสูบเข้าไปแล้วนะแล้วมันขยับซ้ายขวาได้แบบนี้นะครับเขาบอกว่าเสื้อสูบใช้ไม่ได้นะครับเสื้อสูบน่ะมันใช้ได้มันเป็นปกติแบบนี้นะครับแต่ด้านข้างนะนี้ด้านข้างนะด้านข้างซ้ายขวาเนี่ยมันจะขยับได้เป็นปกติแบบนี้นะดูดีๆดูกันชัดๆมันขยับด้านข้างซ้ายขวาได้และให้เราสังเกตนะครับว่าหัวลูกสูบกับกระบอกสูบมันจะไม่ชิดกันนะหัวลูกสูบกับกระบอกสูบมันจะไม่ชิดกันโดยรอบเลยเห็นไหมเราจะสังเกตได้นะครับเพราะอะไรล่ะเพราะว่าหัวลูกสูบนะครับหัวลูกสูบมันเล็กกว่ากระโปรงนะหัวลูกสูบเล็กกว่ากระโปรง1มิลนะครับหัวลูกสูบเล็กกว่ากระโปรง1มิลแล้วทีนี้ด้านข้างเนี่ยด้านข้างของลูกสูบที่มันมีแสงรอดที่มันขยับได้ก็คือเห็นไหมตรงนี้นะตรงนี้มันมีชายกระโปรงด้านบนกับด้านล่างเนี่ยมันมีชายกระโปรงมาบังคับลูกสูบมันก็เลยขยับไม่ได้ส่วนด้านข้างมันไม่มีตัวมาบังคับมันไม่มีตัวมาปิดแสงนะครับมันก็เลยมีแสงรอดมันก็เลยขยับได้นะครับเมื่อกี้ผมใส่ลูกสูบไปด้านไหนนะผมก็จำไม่ได้ให้ดูอันนี้ก็คือนะครับใส่ลูกสูบแบบนี้ในตำแหน่งนี้ด้านข้างซ้ายขวาขยับได้ใช่ไหมขยับซ้ายขวาได้นะทีนี้ผมจะหมุนลูกสูบไปอีกตำแหน่งอื่นนะแล้วคุณก็บอกมาว่ามันเป็นที่กระบอกสูบอันนี้ผมหมุนลูกสูบไปตำแหน่งอื่นละนะครับเหมือนเดิมไหมนะเหมือนเดิมนะครับก็คือลูกสูบมันขยับได้เหมือนเดิมด้านข้างเฉพาะด้านข้างเนี่ยเห็นไหมนะครับด้านข้างขยับได้เหมือนเดิมแต่ด้านบนด้านล่างมันขยับไม่ได้นะครับพี่น้อง FC อันนี้ให้เข้าใจนะครับว่าลูกสูบนะครับมันไม่ได้กลมลูกสูบมันเป็นทรงฐานเจดีหรือว่าทรงกลวยนั่นเองนะครับพี่น้อง FC และมันไม่มีตัวบังคับด้านข้างมันก็เลยขยับได้แล้วถ้าเป็นอย่างของเนี่ย CBRไม่มีตัวบังคับด้านข้างเลยยิ่งไม่ต้องสืบนะครับมันจะดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเลยนะครับยิ่งลูกสูบสั้นเท่าไหร่มันก็จะยิ่งมีเสียงดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเป็นเรื่องปกติธรรมดายิ่งเป็นไดอะซิลนะครับยิ่งหลวมไปกันใหญ่เลยนะครับโดยปกติมาตรฐานของลูกสูบแหวนนะโดยปกติมาตรฐานของลูกสูบแหวนชายกระโปรงนะครับชายกระโปรงกับกระบอกสูบจะไม่สนิทกันเลยนะถ้าเป็นของแท้ติดรถมานะครับชายกระโปรงของลูกสูบนะครับกับกระบอกสูบจะมีช่องว่างนะครับประมาณ2ไมครอนนะครับ2ไมครอนก็คือ1คำว่า1ไมครอนก็คือพลาสติกเคลือบบัตรนั่นแหละนะครับถ้าเอาพลาสติกเคลือบบัตรมาพับเข้านะครับมันก็จะเป็น2ไมครอนนะครับพี่น้อง FC นั่นก็คือนะครับระยะห่างระหว่างปอกสูบกับลูกสูบนะครับจะมีระยะอยู่ประมาณ2ไมครอนนั่นเองนะครับลูกสูบไม่ได้สัมผัสกันกับกระบอกสูบดังนั้นนะครับคลิปที่ผมลงไปช่วยพิจารณาดูให้จบด้วยนะครับและถ้าหากว่าคุณไม่ใช่ช่างหรือถ้าคุณเป็นช่างแล้วประสบการณ์ไม่พอประสบการณ์ไม่ถึงท่านอย่าไปบอกว่าเสื้อสูบเสื้อนี้มันใช้ไม่ได้นะครับอายเขาอายเขาหน้ามันจะอายเด็กหน่อยปวส.ปวช.เขาดีหน้าเด็กมันเรียนหนังสือมันรู้นะครับแต่คุณเป็นช่างคุณมีประสบการณ์คุณไม่รู้จริงหรือนะครับเอาไปพิจารณาดูนะครับพี่น้อง FC ครับ